ถ้าใครอยากจะรู้ประวัติของคำสอนของพระพุทธเจ้าแบบลึกซึ้งก็จะมีคำพีที่เป็นฉบับภาษาอังกฤษก็มีไหนใครอ่านภาษาอังกฤษออกหาใครอ่านภาษาอังกฤษออกดีมากเลยแล้วก็ถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษยังไม่ออกสามารถอ่านภาษาไทยฉบับบาลีแล้วก็ภาษาไทยได้นะคะดังนั้นถ้าใครมีบทฉบับภาษาไทยของฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเนี่ยนะคะได้บันทึกขึ้นมานะคะเพื่อให้เราได้รับทราบความเป็นมาความสำคัญและก็เหตุการณ์สำคัญของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไปตรัสรู้ไปเทศนาสั่งสอนที่ใดบ้างนะคะเมืองใดบ้างแล้วก็สอนว่าด้วยธรรมะอะไรอย่างไรแบบไหนแล้วก็มีความสำคัญกับเราอย่างไรดังนั้นในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธก็ควรที่จะศึกษาพระไตรปิฎกเหมือนกันดังนั้นที่นี่ถือว่าเป็นหออะไรคะชื่อว่าหออะไรเอ่ยหอพระไตรปิฎกนะคะดังนั้นหอพระไตรปิฎกก็คือหอคัมภีร์นั่นเองเป็นที่รวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ในนี้ทั้งหมดนะคะ